Modern Night TV บริษัท Have a Good Dream จำกัดร่วมกับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Killer Karaoke Thailandขอร้องอย่าหยุดร้องรายการที่ไม่เน้นเสียงร้องหน้าตาท่าเต้นเน้นเพียงแค่จัดที่รักในเสียงเพลงใครที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้ที่รักในเสียงเพลงตัวจริงจะมีโอกาสคว้าเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาทจากผู้เข้าแข่งขันในปี2013ทั้งหมด114คนทางรายการได้ทำการเปิดโหวตจากท่านผู้ชมผ่านทางแฟนเพจ Killer Karaoke Thailand จนเหลือผู้เข้ารอบ14คนสุดท้ายเพื่อมาชิงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้ที่มีใจรักในเสียงเพลงแห่งปี2013ใน Killer Karaoke Thailand Champion 2013เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ผู้เข้ารอบไปสู่รอบแจ็คพอต3คนนั่นก็คือคุณชอลลี่คุณสุดใจคุณไซมอนและคืนนี้คุณจะได้พบกับการแข่งขันของ8คนสุดท้ายที่จะมาต่อสู้กันตัวต่อตัวเพื่อทดสอบความรักในเสียงเพลงผู้ที่ผ่านเข้ารอบ4คนจะได้เข้าไปสู่รอบแจ็คพอตผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวที่มีใจรักในเสียงเพลงตัวจริงจะมีโอกาสคว้าเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาทและนี่คือ Killer Karaoke Thailand Champion 2013ขอเสียงปรบมือให้กับชาคริสแจ้นามและบอลเชิญยิ้มผู้ที่จะมาพิสูจน์ว่าคุณผู้ที่มีใจรักในเสียงเพลงตัวจริงสวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีครับคุณชาคริสครับแล้วก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าเสียงร้องหน้าตาและท่าเต้นของคุณไม่สำคัญไปกว่าใจครับผมใจเท่านั้นครับเป็นบททดสอบพิสูจน์ว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ที่มีใจรักในการร้องเพลงตัวจริงครับและผู้เข้าแข่งขันที่สามารถยืนบนเวทีแห่งนี้เป็นคนสุดท้ายก็มีโอกาสคว้าเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาทกลับไปครับผมเพียงแค่คุณจำไว้ให้ขึ้นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอย่าหยุดร้องเพลงไปเด็ดขาดเพราะนี่คือรายการ Killer Karaoke Thailand ขอร้องอย่าหยุดร้องและแน่นอนที่สุดครับก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่สัปดาห์แห่งการเฟ้นหาแชมป์ของ Killer Karaoke Thailand Champion 2013ครับเริ่มกันเลยขอเชิญผู้เข้าแข่งขันคนแรกครับเชิญผู้เข้าแข่งขันคนแรกสาวน้อยจากเวทีตลกผู้ที่เคยเผยความกลัวได้อย่างน่าหันสะพรึงวันนี้เธอจะนำความแปลกและความฮาแบบครบเครื่องกลับมาสร้างสีสันให้คุณผู้ชมอีกครั้งคนแรกของสัปดาห์นี้เสียงกรี๊ดสนั่นเป็นไงน้องกระต่ายค่ะนี่ตกลงหายกลัวแล้วเหรอโอ้หนูหายกลัวแล้วนี่หายแล้วเหรอหายแล้วหน้ายังน่ากลัวอยู่เลยนะพี่ว่าหนูเหรอเออโอเคไม่พี่รู้ตัวไหมว่าคราวที่แล้วเนี่ยได้ดูตัวเองเปล่าว่าเราเนี่ยนะกลัวมากแบบเสียเซลไปเลยอ่ะคือดูตัวเองครั้งก่อนรายการขอร้องอย่าหยุดร้องมันกลายเป็นขอร้องว่าอย่าร้องดีกว่าแล้วเที่ยวนี้มั่นใจไหมไหวค่ะไหวอะไรไหวว่าต้องรอดไปดูกันว่าวันนี้จะรอดหรือไม่รอดกับบทพิสูจน์นี้จ้าเชิญนางทองเกมวันโดโรนุมาซิงโปปัดแจกมั่นใจมั่นใจแน่ใจแน่ใจว่าวันนี้เจออะไรมาเราจะโยนอะไรใส่คุณจะกลัวไหมไม่กลัวคือถ้าหนูกระดิกนิ้วสองทีนี่ปั๊บคือหมายถึงว่าเอ้ยยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าหนูนิ่งๆเงียบๆปั๊บคือหนูตายแล้วจริงๆโอเคไม่อยากจะพูดคำนี้เลยแต่น้องกระต่ายจ้ะนี่นี่ฉากคิดออกเลยเนี่ยอบหน่อยอบหน่อยอบไม่สร้างขวัญและกำลังใจเพราะเรากำลังจะเชิญชิงช้าครับเฮ้ยอะไรไหนกระดิกนิ้วสิดีมากขอไมค์ก่อนแล้วก็นั่ง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 พอดีนะจ๊ะหนูยืนได้ยืนไม่ได้หนูไม่ต้องกลัว
ลงไปเป็นตายเท่ากันเฮ้ยยังไม่ได้ลงเลยไม่ต้องเน้นได้ไหมอุ๊ยอันนี้ลุกไม่ได้เลยนะดีแล้วดีแล้วที่สำคัญอย่าให้ไม้เปียกน้ำยกล้อมสูงๆไว้ถ้าลงน้ำเพราะถ้าเกิดลงไปช็อตไม่กระดิกนิ้วเลยนิ่งเลยอ้าวป้าเสร็จได้เรียบร้อยล็อกตัวเสร็จแล้วเชิญจริงช้าขึ้นครับเดี๋ยวหนูทำยังไม่ได้อะไรนะทำยังไม่ได้ยังไม่มีอะไรจริงช้าขึ้นเฉยเฉยแต่ตอนนี้อะไรนะหนูทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะพี่มีบอกพักใจให้ครับท่านผู้ชมจะเกิดขึ้นขอร้องอย่าหยุดร้องขอมอบเวทีให้กับน้องกระต่ายเพราะกับเพลงหายใจเป็นเธอสีแรกก้าโอเคซ่าบอกเก็บแล้วความสูงเป็นไงบ้างตอนนี้ชิวนิดหน่อยชิวนิดหน่อยลงมาแล้วโยกเย็ดตายโอเคไหมโอเคเย้เชิญผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปครับเชิญผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปที่จะมาต่อสู้กับคุณกาตายนักดนตรีหนุ่มสุดซ่าที่เมื่อครั้งที่แล้วเขาต้องกลับบ้านไปแบบสะบักสะบอมเขาบอกว่าการกลับมาพิสูจน์ใจในครั้งนี้จะไม่สามารถทำให้เขาเลิกยียวนกวนประสาทได้สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณนิ่งโหน่งนะครับผมคราวที่แล้วมาวาดลวดลายไว้ครับพี่คราวที่แล้วโดนเตะไปกลับมาวันนี้ก็หายกวนตื้นยังหายบ้างครับแต่ก็แค่หายแค่ช่วงเวลาเดียวเท่านั้นเองครับนี่ไงก็เพราะว่าไอ้ความกวนตื้นของคุณเนี่ยนะครับที่แล้วรายการของเราเลยจัดให้คุณหนักแบบนั้นถูกต้อง
กาดแบบว่าการอย่าตกดีนะแล้วมาเที่ยวนี้เนี่ยนะครับผมเพื่อมาชิงแชมป์ปี2013ครับพี่เตรียมตัวมาเจอกับอะไรเที่ยวนี้คิดว่าเจออะไรนี่ผมไม่รู้พี่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเจอโจทย์เดิมอ่ะวันนี้มาเอาคืนนี่คุณพูดเองนะเจอกันนั่งโกเกมทูช็อกเลียวหอเซิร์ฟซาดึงพร้อมเรียบร้อยแน่นไม่มีหลุดนะครับพร้อมหรือยังครับที่จะพิสูจน์ความรักที่มีต่อเสียงเพลงเอามามามาเลยครับมา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 โอเคเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอร้องอย่าหยุดเสิร์ฟและขอร้องอย่าหยุดร้องครับขอมอบเวทีนี้กับคุณนิ่งนงพร้อมกับเพลงเซโรงงานเชิญเล่นคาราโอเกะจ้าเจอกระเป๋าที่แต่ไม่มีแบงค์พันอยู่ในนั้นไปภูเขาแต่ไม่มีน้ำมันอยู่ในรถสุดสุดสวยที่สุดดูวางสนุกที่รถโดนจะชิวางสนุกที่สุดสวยที่สุดดูวางสนุกรถสุดเซลโลตัวเหมือนที่เขาบอกเรียบร้อยอยากกลายเป็นคนเรียบร้อยไหมความเสียงผมเป็นไงให้คุณนิ่งนองครับระหว่างนิ่งนองกับกระต่ายใครจะเข้าไปชิงรางวัลสูงสุด 100,000 บาทถ้าพร้อมแล้วเชิญลงคะแนนครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปชิงรางวัลสูงสุด 100,000 บาทนั่นก็คือคุณนิ่งโย ขอบคุณน้องกระต่ายมากครับขอบคุณครับและผู้ที่ชนะในรอบนี้ก็คือคุณนิ่งโยที่ผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอตโดยจะต้องไปเจอกับคุณชนลี่และคุณสุจัยและคุณไซมอนที่ชนะจากสัปดาห์ที่แล้วและอีก3คนที่ชนะจากคู่ที่กำลังจะแข่งขันกันต่อไปนี้ขอเชิญผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปครับผู้แข่งขันคนต่อไปเจ้าแห่งสำนัก YouTube ผู้ที่พ่ายแพ้ให้กับจอมยุทธ์ไทยคิลเลอร์คาราโอเกะอย่างหลุดลุ่ย
ขากลับไปฝึกฝนวิชามาอย่างหนักหน่วงเพื่อมาล้างแค้นและทวงคืนศักดิ์ศรีที่เคยสูญสิ้นไปคราวที่แล้วเนี่ยนะครับผมเขามาพร้อมกับวิทยายุทธที่เขาเรียนมาจากสำนักพิเศษมากๆสำนักอะไรนะสำนักยูทูบสำนักยูทูบในคอมพิวเตอร์ใช่แล้วยังสู้กับร้องสู้ฟัดของเราไม่ได้ครับผมแต่ว่าคราวนี้นะครับผมคิดว่าวิทยายุทธของคุณเนี่ยจะไหวไหมเอาอะไรมาสู้กับเราวันนี้เออหลังจากที่ยูทูบไปไม่รอดครับผมหัวกะไรสำนักใหม่สำนักใหม่มันคือสำนักแคมฟ็อกแคมฟ็อกเดี๋ยวสำนักแคมฟ็อกเขามีสอนวิทยายุทธอ่ะมีดิแล้ววันนี้กับวิทยายุทธกับสำนักใหม่ที่คุณไปเรียนรู้มาเนี่ยนะพร้อมแค่ไหนดีกว่าบอกได้เลยว่าหลังเปอร์เซ็งมั่นใจขนาดนั้นเลยที่แล้วพิกบูกับล็อกไวเลอร์ทำตะไอเลย ต้องมากอบกู้ต้องมากอบกู้เพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยว่าวันนี้คุณจ๊อบจะเจอกับบทพิสูจน์อะไรครับทำให้เข้ามาแกงวังปิดกุริบะโกะกองทั้งสาพร้อมหรือยังท่านจอมยุทธที่จะพิสูจน์ความรักที่มีต่อเสียงเพลงพร้อมแล้วครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอร้องอย่าหยุดร้องขอมอบเวทีนี้ให้กับคุณจอมพร้อมกับเพลงกินตับครับกินเลยค่ะโอเควันนี้จับมาได้3ใบภูมิใจไหมเอาอีกแล้วสมัยอะไรผมไม่ได้ผมตัวเองคิดว่า3ใบนี่ภูมิใจไหมคนดูเขาน่าจะโหวตให้เราไหมถือว่าทำดีที่สุดแล้วถือว่าทำดีที่สุดแล้วขอสิบมือให้กับคุณจ๊อบครับมาขอเชิญผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปครับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปที่จะมาต่อสู้กับคุณจ๊อบแมนจูผู้ชายหน้าเข้มที่เคยมาเปิดเผยตัวตนในรายการนี้จนกลายเป็น Talk of the Town แล้ววันนี้เขากลับมาพร้อมกับคำว่าหนูโตเป็นสาวแล้วค่ะโอ้โหนี่สวัสดีครับคุณกล้วยเจ๋งมารายการของเราเนี่ยนะถามจริงได้เช็คไหมว่ายอด YouTube ของคุณนี่ไปกี่ฮิตแล้วคนดูไปเท่าไหร่หนู
ูไม่กล้าดูจริงบอกตรงอยากจะบอกเลยเดี๋ยวบอกให้ตรงนี้เลยมั้ยเท่าไหร่เป็นล้านครับจริงเป็นล้านคนที่ดูที่ดูเคยเจ๋งตอนที่มาลงบ่อพักใจของเราแล้วบ่อพักใจก็ทำให้เขาเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ครับพี่ว่าเปลี่ยนมั้ยล่ะไอ้เนี่ยพี่ว่าเปลี่ยนมั้ยล่ะสภาพขนาดนี้ไม่เปลี่ยนจะทนไหวอีเจ๋งมีคนแบบมาจีบมาชอบเราเยอะมั้ยเยอะนะพี่แล้วแบบมีอารมณ์มาแย่งชิงแบบว่าชอบหนูกันมั้ยพี่จะถามเรื่องนี้สิหนูเกิดกับขึ้นหนู2รอบแล้ว2รอบเลย2รอบแล้วเรื่องว่าหนูไปแย่งผัวเขาเขาหาว่ามาด่าหนูหนูไปแย่งผัวเขาลองเดี๋ยวๆเอาไหนลองเล่าให้ฟังเดี๋ยวก็ไปแย่งผัวเขาแฟนผัวเขาไม่ได้ไปแย่งผัวเขาเขาเอามาชอบหนูก่อนเดี๋ยวก่อนผู้ชายใช่มั้ยผู้ชายสิแล้วแฟนของผู้ชายคนนั้นแฟนของผู้ชายคนนั้นก็ว่าหนูตอนหลังว่าคือหนูไม่รู้ว่าเขาอ่ะมีอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วแปลว่าผู้ชายคนนั้นเขามีภรรยาถูกต้องเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอ้าวแล้วเขาอยู่ดีเขาก็มาชอบก็เจ๋งใช่แล้วยังไงแล้วทำไงอ่ะแล้วจบยังไงจบแบบว่าก็คือเขาก็โทรมาว่าเราอะไรอย่างเงี้ยว่าให้เลิกยุ่งกับสามีเขานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเลิกไหมหนูก็ไม่แคร์ค่ะเพราะหนูสวยพี่นี่แรงกายเกมทูตาตะไคร้อุ่นเต้ยรองซื้อฟักในฐานะที่เจ๋งเนี่ยไปแย่งแฟนเขาวันนี้ครับเขาให้ผมเนี่ยมาแก้แค้นคุณชนีตัวไหนเนี่ยชนีตัวไหนบอกมีหน้าพร้อมหรือยังครับคุณกุ้ยเจ๋งที่จะพิสูจน์ความรักที่มีต่อเสียงเพลงพร้อมค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอร้องกาดอย่าตกครับและขอร้องอย่าหยุดร้องขอมอบเวทีนี้ครับกุ้ยเจ๋งพร้อมกับเพลงหนูไม่รู้ครับก็โทษทีที่ไปสีคนที่เขาท้องก็โทษทีที่ไปจับตัวท้องเขาเปล่าร้องว่าเขาโสดจริงหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นแฟนยังไม่ต้องแลกเจ็บแค่นี้หนูไม่รู้จริงที่ใครรู้ว่าก็โทษทีเอาเพื่อนกลับไปด้วยนี่ออกมาจากโขงไหนกันเนี่ยฮะโอ้โหสุดยอดเป็นไงกับการแก้แค้นครั้งนี้ไอ้ที่เหนื่อยเนี่ยเพราะโดนต่อยแล้วว่าเหนื่อยเพราะกีดเพราะกีดเพลงบ้าอะไรบ้าไม่ไหวนี่เหนื่อยวิ่งหนีไปกับเธอโดนตำรวจจับเลยอ่ะนี่ที่มาเนี่ยเขาส่งมาแก้แค้นนั่นแหละนะไม่ไหวพี่หนูเหนื่อยมากเหรอความรู้สึกตอนนี้รู้สึกแคร์บ้างหรือยังไม่แคร์ไม่โอ้โหเสียงแข็งขึ้นมาทีอ่ะขอเสียงมือหนึ่งนะครับกุ้ยแจงครับเอาละครับระหว่างจ็อบแมนจูกับน้องกุ้ยเจ๋งใครจะเข้าไปชิงรางวัลสูงสุด100,000 บาทถ้าพร้อมแล้วเชิญลงคะแนนครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงรางวัลสูง
จ๋งกล้วยเจ๋งและผู้ที่ชนะในรอบนี้ก็คือคุณกล้วยเจ๋งซึ่งจะต้องไปเจอกับคุณชนลีคุณสุดใจคุณไซมอนคุณนิ้งโหน่งและอีก2คนที่ชนะจากผู้ที่กำลังจะแข่งขันกันต่อไปนี้มาสนุกกันต่อครับขอเชิญผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเชิญผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปสุดยอดสาวแกร่งที่เคยเอาชนะความกลัวจนผู้ชายต้องเรียกพี่วันนี้เธอจะมาขอพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าหัวใจของเธอแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมラウンド6ゲーム1操り人形テンティックต้องบอกว่าพี่แบงค์คนนี้นี่ร้ายจริงๆใช่ไหมบอลร้ายมากพี่แบงค์ครับค่ะวันนี้พี่แบงค์จะมาโชว์แม่ใช่ไหมครับถูกต้องเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเป็นทอมหรือเป็นตัวเธอเพราะฉะนั้นผมว่าเราอย่ารีรอดีกว่าครับผมขอเชิญ Dancer Killer ครับเชิญมาทางนี้ครับโอเคนะพี่โอ้โหเขาจริงเหรอถูกต้องนอกจากพ่อหนูยังไม่เคยอยู่ใกล้ผู้ชายคนไหนเลยเดี๋ยวก็รู้พอเสร็จเกมอาจจะใส่กระโปรงก็ได้และแน่นอนที่สุดแดนเซอร์คิลเลอร์มานะครับผมก็ต้องเข้าไปอยู่ในชุดเดียวกันกับแดนเซอร์คิลเลอร์ของเราค่ะอยากจะบอกแดนเซอร์มากว่าอย่าตื่นนะไม่ตื่นหรอกแค่ตึงตึงมาเข้าไปนะครับผมอยากเป็นแดนเซอร์คิลเลอร์จังเลยการแน่นมากเลยการแน่นไหมเริ่มแล้วไงพี่คิดเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่การบอกเลยการแน่นมากเลยบอกเลยกูเสียสาวไงเนี่ยรู้สึกรู้สึกพริ้มไหมพริ้มไหมปล่อยตัวตามสบายสบายถูกต้องแต่ลองโชว์สเต็ปสักนิดสิฮะซ้ายขวาหมุนหน่อยควงควงควงพี่แบงค์ครับพร้อมหรือยังที่จะพิสูจน์ความรักที่มีต่อเสียงเพลงพร้อมมากๆค่ะพร้อมมากๆนะครับค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะขอร้องอย่าหยุดร้องขอมอบเวทีนี้ให้กับพี่แบงค์พร้อมกับเพลงคันหูกินเลยประสบความสำเร็จนะสำเร็จเรื่องอะไรพี่ชาคิดเธอร้องสะอาดดังมากสุดท้ายโอ้โหวันนี้เราก็ทำให้
พี่แบงค์ของเราครับผมร้องได้ถึงจะไม่ได้กรี๊ดแต่ก็ร้องกลัวมาดังมากๆทั้งหมดนี้มีคำจำกัดความว่ามากสุดยอดมากสุดยอดมากขอเสียงปรบมือให้กับน้องแบงค์ครับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปที่จะมาต่อสู้กับคุณแบงค์นักร้องหนุ่มสุดแซ่บที่เคยฟินแบบสุดๆจนทำให้เขาอุทานคำหยาบออกมาแบบลืมตัวมาครั้งนี้เขาบอกว่าแม้จะต้องเจอกับบทพิสูจน์ที่น่ากลัวขนาดไหนเขาก็จะอุทานออกมาเป็นคำที่สวยงามโอ้น้องพีทสวัสดีจ้านี่วันนั้นเนี่ยมีเสียงตู้ทั้งเพลงเลยนะตู้ตรงนี้ตู้ตรงนู้นตู้ตรงนู้นตู้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 ตลอดเลยทำไมพี่คิดต้องด่าด้วยอ่ะไม่ใช่ด่าคือโดนดูดคำไม่ตู้แบบนั้นใช่เพราะว่าตกใจแล้วมันออกหลุดมาออกมาเนี่ยฟินมากไงแล้วพี่ไม่ฟินเหรอฮะก็สนุกดีนี่ขนาดฟินจะโดนตู้ตั้งหลายคำแต่ถ้าฟินมากกว่านี้ผมว่าออนแอร์ไม่ได้นะคุณเนี่ยเตรียมตัวมายังไงบ้างบอกเลยว่าเตรียมตัวมาดีมากเพราะว่าพวกถ้อยคำหยาบคายเนี่ยไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วเหรอรับไม่ได้อ่ะแล้วถ้าเกิดเราเจออะไรที่มันแบบน่ากลัวตกใจขึ้นมาเราทำไงกล้วยแขกกล้วยแขกสมมติเจอแมงมุมอีดอกไม้แห่งงานพฤกษชาติอีปลาไหลลงรูน่าแบบว่าอะไรตะเถนตกใต้ถุนอะไรประมาณนั้นตกใต้ถุนดูน่ารักมาใสๆเบาๆเดี๋ยวก็รู้ว่าวันนี้คุณพระคุณเจ้าของคุณจะออกมาจากปากคุณไหม Now see game 2 Toronto Racing Pop up Jack พร้อมหรือยังที่จะพิสูจน์ความรักที่มีต่อเสียงเพลงตอนนี้มันเลือกไม่ได้แล้วอ่ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้องพีทขอร้องอย่าหยุดร้องขอมอบเวทีนี้ให้กับน้องพีทพร้อมกับเพลงไม่ยากหรอกครับกินเล่าก็ไม่ลงละคิดอยากว่าเขาจะกลับมาหาคิดว่าจะปฏิเสธเขายังไงรู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำใจเขาเมื่อมึงก็กลัวเธอจะอ่อนยอมกันไปจะทำยังไงก็บอกแกกับมิดทำยังไงก็ต้องให้คุ้มเคยมันคงจะดีทำไมต้องพูดกันเยอะใจเราเองอย่างนี้เราไม่ควรรอเท่าไรก็คบกันอย่างนี้ไม่ยากหรอกกินแต่เหมือนอันนี้แหละก็รู้แล้วก็กินได้ไปแล้วไม่ต้องเขียวหวานไม่ว่าอีกทีไม่ต้องมาหากูได้ไม่ต้องมากับเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยมามีใจที่อาจจะเป็นไปแล้วสวยจังเลยอ่ะจะมายังคุณดีนะพี่เป็นโมเดลลิ่งเออพอแล้วมันพอแล้วโอ้โหถ้าเป็นนางกินเดลีเลยอ่ะเอาเท้าแกว่งนี่เอาเท้าแกว่งหน่อยสวยสวยไว้สวยสวยไว้สวยไว้เป็นนางเงือกกูไม่เงือกแล้วล่ะคุณพี่เลือกแล้วแหละคุณพี่ครับคุณชอบตัวไหนมากที่สุดครับนี่ขอเสียงปรบมือให้กับคุณพี่ครับเ
ุด100,000 บาทถ้าพร้อมแล้วเชิญลงคะแนนครับและผู้ที่ผ่านเข้าไปชิงรางวัลสูงสุด100,000 บาทนั่นก็คือจะเป็นเขาหรือเป็นเธอเฮ้ยแต่ที่แน่ๆเป็นใครอ่ะเป็นเธอคุณพี่กันขอบคุณน้องแบงค์ด้วยนะครับและผู้ที่ชนะในรอบนี้ก็คือคุณชีฟซึ่งจะต้องไปเจอกับคุณชนนี่คุณสุดใจคุณไซมอนคุณนิ้งโหน่งคุณก้วยเจ๋งและอีกหนึ่งคนที่ชนะจากผู้ที่กำลังจะแข่งขันกันต่อไปนี้สำหรับคู่สุดท้ายของการแข่งขันในคิลเลอร์คาราโอเกะไทยแลนด์แชมเปี้ยน2013เป็นการแข่งขันระหว่างคุณขวัญและคุณซาครับผู้ที่สร้างตำนานแห่งความกลัวแบบสุดขีดไว้ในรายการวันนี้เรามาดูกันว่าลีลาและความกลัวของเขาทั้งสองคนจะยิ่งย่อนไปกว่าเดิมหรือไม่เป็นคนสุดท้ายคือคุณขวัญแล้วเราก็ได้ผู้เข้ารอบทั้ง7คนสุดท้ายเพื่อเข้าไปชิงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้ที่มีใจรักในเสียงเพลงตัวจริงของปี2013นั่นก็คือคุณชอลลี่คุณสุดใจคุณไซมอนคุณนิ้งโหน่งคุณพีทคุณก้วยเจ๋งและคุณขวัญและกลับมาลุ้นกันว่าพวกเขาทั้ง7คนใครจะได้เป็นผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวที่มีใจรักในเสียงเพลงตัวจริงและมีโอกาสคว้าเงินรางวัลสูงสุด100,000 บาทและในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้นะครับเราก็จะได้รู้กันแล้วว่าใครจะเป็นหนึ่งเดียวที่มีใจรักในเสียงเพลงตัวจริงเป็น The Winner ใน Killer Karaoke Thailand Champion ปี2013ครับและนี่ก็คือ7ท่านสุดท้ายผู้เข้ารอบที่มีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลสูงสุด100,000 บาทของเราประจำปี2013ครับคุณพีทคุณไซมอนคุณนิ่งหนงคุณขวัญคุณก้วยเจ๋งพี่สุขใจและน้องชลลี่และผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะต้องยืนบนแท่นหมุนของเราให้ได้นะครับและแท่นหมุนของเราเนี่ยจะหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆยิ่งเร็วเท่าไหร่เงินรางวัลยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับและใน7ท่านนี้นะครับผมใครที่สามารถยืนหยัดบนแท่นหมุนของเรานะครับเป็นคนสุดท้ายได้คุณมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัลกลับบ้านสูงสุดถึง100,000 บาทครับเอาละทั้ง7ท่านพร้อมไหมพร้อมเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอร้องอย่าหยุดร้องขอมอบเวทีนี้กับทั้ง7ท่านพร้อมกับเพลงขอใจแลกเบอร์โทรI'm coming
ไม่น่าเชื่อครับผมว่า The Winner นะครับผมของ Killer Karaoke Thailand แชมเปี้ยนปี2013ได้แก่คุณขวัญครับผมได้เงินรางวัลกลับบ้านไปถึง 83,414 บาทสุดยอดแน่นอนครับความสนุกสนานของเรายังอยู่รอท่านผู้ชมอยู่ปีหน้าและสำหรับปีนี้นะฮะก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับผมและกลับมาพบกับพวกเราได้อย่าลืมนะครับผมทุกวันจันทร์2ทุ่มครึ่งทางบอดี้ไนน์ทีวีสำหรับคืนนี้นะครับผมคิดและคาราโอเกะไทยแลนด์ขอร้องอย่าหยุดร้องขอบอกทุกคนว่านอนหลับฝันดี Have a good dream ครับสุดยอดHave a good dream.